ขณะที่หน่วยงานต่างๆเองก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะเริ่มที่จังหวัดเลยนะคะนายชัยพจน์ จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะเปิดโครงการโคกหนองนาอาระยะเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา ของนางอ,อัมพรจันทนามนะคะเกษตรกรบ้านวังเหลาตําบลเอราวันนะคะอำเภอเอราวันพร้อมกันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ปลูกต้นรวงพึ่งและปลูกผักสวนครัวสมุนไพรนะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการภ้าคีเครือข่ายการพัฒนาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ถัดไปพาไปดูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่บริเวณวัดอัมพวันตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มค่ะผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดนนทบุรีก็มาร่วมทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดอัมพวันเก็บขยะทําความสะอาดเก็บ ผักตบชวาวัชพืชที่กีดขวางบริเวณลำคลองอ้อมปลูกต้นไม้ด้วยนะคะเขาปลูกต้นทองอุไรแล้วก็มีการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นั่นเองค่ะ ถัดไปค่ะพาไปดูที่เกาะสมุยค่ะนายกัมปนาศกลิ่นสาะวะคนนะคะในอำเภอเกาะสมุยนะคะก็เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชนด้วยนะคะมาร่วมกิจกรรมณลำรางสาธารณประโยชน์หมู่ที่5ตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาร่วมกันทํากิจกรรมกําจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ําแล้วก็สร้างฝายกักเก็บน้ำชะลอการไหลของน้ํานะคะก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นั่นเอง ถัดไปนะคะเดี๋ยวไปดูที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงาบนถนนสายหลักก่อนที่จะเข้าตัวเมืองพังงาค่ะเขามีการติดตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะส่วนที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ราชการผู้ราชการจังหวัดพังงาก็ได้นําเอาจิตอาสามาร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เรียงกันสวยมากเป็นเลขไทยนะคะเลข72ที่กำลังชูช่อดอกสีเหลืองอย่างสวยงามเลยทีเดียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะนี่คือดอกดาวเรืองนะคะเรียงเป็นตัวเลขนะคะขณะที่ทางคณะกรรมการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาก็ร่วมจัดกิจกรรมสตรีพังงารวมใจปลูกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567ค่ะโดยจะมีการจัดหา ดอกดาวเรืองรวม4,000ต้นนะคะแจกจ่ายให้กับกลุ่มสตรีในทุกอำเภอให้นำไปปลูกหน้าบ้านและที่สาธารณะในหมู่บ้านด้วยในช่วงเดือนมหามงคลน,นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมเวียนไปครบทั้ง8อำเภอเรียบร้อยแล้วค่ะ